นี้ก็จะเป็นหน้าตาของตั๋วหาดน้ำใสนะคะค่าเข้าอะค่ะเวลาที่เปิดก็จะเป็น6โมงเช้าถึง6โมงครึ่งเขาจะเขียนว่าห้ามเด็กเล่นน้ำตามลำพังเด็ดขาดห้ามผู้ที่เมาสุราและมีโรคประจำตัวมาเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะเป็นค่าบำรุงสถานที่ค่ะนี้จะพามาเที่ยวกันนะคะจะไปเที่ยวกันที่หาดน้ำใสค่ะอยู่ที่สัตหีบนะคะที่นี่ชอบมากเลยค่ะเคยมาสวยมากนะคะค่าเข้าก็ตอนนี้ก็15บาทค่ะเราเดินไปดูกันข้างในนะคะที่นี่เขาห้ามดื่มสุรานะคะพามาเที่ยวหาดน้ำใสกันวันนี้ก็จะเป็นวันพุธนะคะแต่คนยังไม่ค่อยเยอะมากเลยค่ะเดินดูน้ำนะคะน้ำใสแค่ไหนเย็นมากอยู่ที่หาดน้ำใสสัตหีบนะคะวันนี้น้ำใสมากเลยแล้วก็มากันวันพุธนะคะนักท่องเที่ยวไม่เยอะเลยค่ะที่นี่มีกิจกรรมให้ทำเยอะนะคะมีดำน้ำดูปะการังแล้วก็มีพายเรือคายักนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเช่าบ้านพักที่นี่ก็มีด้วยนะคะที่หาดน้ำใสนี้ก็จะมีกิจกรรมด้วยนะคะมีเป็นพายเรือคายักนะคะอันนี้คิดเป็นชั่วโมงค่ะหาดน้ำใสนี้ก็จะมีแบบบ้านพักด้วยนะคะแล้วก็มีติดต่อชมปะการังได้ด้วยเห็นมีนักท่องเที่ยวดำดูปะการังเยอะเลยนะคะ
นี้จะเป็นมุมของบ้านพักนะคะจะให้เข้าได้เฉพาะคนที่พักนะคะนี่เขาห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตนะคะใครที่ต้องการมาก็ไม่ได้มาไม่มีเสื่อเก้าอี้ที่ไม่มีให้เช่าด้วยนะคะแล้วก็มีบริการนวดตัวด้วยค่ะบริการ